มิติของอาหารในพื้นที่แบบเป็นน่าจะเป็นมิติแรกๆที่ต้องไปก่อนนะครับเนื่องจากเป็นครัวของโลกนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่พร้อมทรัพยากรที่มากพอที่จะส่งไปที่ซาอุดิอาระเบียเป็นโจทย์ที่สำคัญมากหลังจากที่เปิดประเทศแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดการค้าขายหรือส่งออกธุรกิจหรือส่งออกสินค้าเนี่ยอาจจะทำให้คนในพื้นที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอัตราการว่างงานได้ขึ้นครับครับสวัสดีครับผมโมฮัมหมัดอามีนฮัจญิฮามะนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตอนีครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเคมีแล้วก็ทำงานวิจัยด้านอาหารแปรรูปอาหารแล้วก็การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก่อนนายกจะไปเชื่อมความสัมพันธ์นะครับน่าจะเป็นในส่วนของการส่งออกสินค้าที่มีปริมาณที่ลดลงที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของคนไทยที่เป็นมุสลิมครับก็คือยังสัมพันธ์ตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือเพียงแค่ประเทศยังไม่เปิดในการที่จะเจรจาธุรกิจบางเรื่องโอกาสที่จะสามารถที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่3จังหวัดยังคงน้อยอยู่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือว่าอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปในพื้นที่บ้านเราเนี่ยสามารถไปขยายต่อที่ตลาดต่างประเทศได้อย่างซาอุดิอาระเบียผ่านภาครัฐโดยเฉพาะทางสบต.ที่จะช่วยคอยอุดหนุนคอยส่งเสริมแล้วก็คอยหาลู่ทางในการที่จะนำเอาของในพื้นที่เนี่ยไปจำหน่ายได้ทางรัฐก็จะต้องกลับไปทบทวนว่ากลุ่มวิสาหกิจหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในพื้นที่มีอะไรที่สามารถส่งได้เลยเช่นลูกหยีอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีของเราเยอะมากนะครับที่สามารถที่จะส่งออกไปได้เลยที่ซาอุดิอาระเบียผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเครื่องแกงหรือข้าวเกรียบหรือน้ำบูดูนะครับที่สามารถส่งไปได้ที่ซาอุดิอาระเบียที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานนะครับกลุ่มของภาครัฐก็จะยังคงให้ความช่วยเหลือแล้วก็ปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นให้มีมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานออยแล้วก็มาตรฐานส่งออกนะครับที่สามารถช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่หรือผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ได้ในการเจาะกลุ่มตลาดหลักๆก็คือเวลาอาหารไทยส่งไปเนี่ยคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกินอาหารไทยแต่ปัจจัยสำคัญก็คือการกินอาหารไทยที่นู่นคือมีราคาที่สูงมากร้านอาหารไทยเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆมาเลย์อินโดเนียราคาอาหารไทยจะสูงเนื่องจากเป็นอาหารเฉพาะเหมือนเราอยู่ภาคมาอยู่ที่ไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนก็จะแพงใช่ไหมครับก็จะเป็นสิ่งเดียวกันกับนักศึกษาหรือคนที่ทำงานที่นู่นดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาก็คือการที่ส่งไปแล้วราคาอาจจะจับต้องได้นะไม่ควรที่สูงเกินไปกับอาหารไทยครับอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาสะท้อนมาครับว่าถ้าเปิดอาจจะเป็นครัวฮาลาลครัวไทยส่งของไทยเฉพาะอย่างเงี้ยครับยังไม่มีที่นู่นนะครับที่เป็นครัวที่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวไปทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์หรือว่านักศึกษาที่อยู่ที่นู่นอย่างเงี้ยครับคือมากินอาหารไทยได้อย่างเงี้ยครับสินค้าแปรรูปที่สามารถที่จะไปปรุงอาหารได้เลยเพราะเนเจอร์ของคนซาอุก็จะเป็นของการเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นครับในการเสวนาล่าสุดนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของการเร่งด่วนก็คือสามารถที่จะมีโอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมเช่นมีมาตรฐานฮาลาลมีออยมีมาตรฐานการส่งออกแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอในการที่จะส่งไปนะครับนี่คือโอกาสที่เร่งด่วนของการแก้ปัญหาในครั้งนี้ส่วนระยะยาวก็จะเป็นการพัฒนาระบบต่างๆเช่นระบบโรงเชือดฮาลาลที่ยังไม่มีมาตรฐานในพื้นที่นะครับแล้วก็คารวานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ยังไม่ได้เติบโตเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นระยะยาวที่ภาครัฐจะต้องมาช่วยกันครับพัฒนาในพื้นที่ครับนี่เป็นความรู้สึกที่รอมานานเหมือนกันนะครับประมาณ30กว่าปีที่คนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นมุสลิมนะครับเนื่องจากเป็นการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วก็สามารถที่จะเจรจาต่อรองได้ง่ายขึ้นผ่านภาครัฐนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนในพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดในภาคใต้นะให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสบต.เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่สาธารณภาคใต้นะครับแล้วก็ของภาคของคณะทีมงานของท่านสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ช่วยให้คนไทยในพื้นที่นะครับมีโดยเฉพาะไทยมุสลิมนะครับที่มีศักยภาพในการผลิตแล้วก็มีวัตถุดิบอาหารที่มากพอนะให้เติบโตในการที่จะไปส่งออกที่ซาอุดิอาระเบียครับ